เงินสมทบ60เดือนสุดท้ายเฉลี่ย12,30บาทจะได้รับเงินบำนาญจากประกันสังคมต่อเดือนเท่าไหร่นะครับคลิปนี้มีคำตอบกันครับเงินกรณีชราภาพนะครับเราต้องมารู้กันก่อนว่าเงินกรณีชราภาพเริ่มมีการเก็บเงินสมทบตั้งแต่วันที่3สิงหาคม2541เป็นต้นไปก่อนหน,านา้านั้นสำนักงานประกันสังคมไม่ได้มีการเรียกเก็บในส่วนของเงินกรณีชราภาพแต่อย่างใด ดังนั้นผู้มีสิทธิ์รับกรณีชราภาพต้องมีการนำส่งเงินสมทบตั้งแต่31ธันวาคม2541เป็นต้นไปนั่นเองเท่ากับปัจจุบันนะครับ24ปีเงินบำนาญชราภาพนะครับในกรณีจ่ายเงินสมทบครบ180เดือนจะได้รับเป็นบำนาญชราภาพอย่างแน่นอนนะครับซึ่งจะได้รับร้อยละ20ของค่าเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายที่ใช้เป็นฐานในการคำนวณเงินสมทบก่อนความเป็นผู้กันตนสิ้นสุดลง จ่ายมากกว่า180เดือนปรับเพิ่มอัตราเงินบำนาญชราภาพขึ้นอีกร้อยละ1.5ต่อระยะเวลาการจ่ายเงินสมทบครบทุก12เดือนจ่ายมากก็ยิ่งได้รับบำนาญที่มากขึ้นนั่นเองนะครับโดยตัวอย่างวิธีการคำนวณน,นะครับเราไปดูตัวอย่างกันนะครับเช่น ส่งเงินสมทบประกันสังคมมา35ปีจำนวน60เดือนสุดท้ายเฉลี่ย1 2 3 0นะครับเราก็หาส่วนเกินก่อนเลยโดยการนะครับเอา35ปีลบ15เท่ากับ20ปีส่วนเกินสู่คำนวณ1.5คูณ20เท่ากับ30ที่ได้เพิ่มนะครับ20เดิมบวก30ที่ได้เพิ่มนะครับเป็น50 50ของ12,300นะครับเท่ากับ 5,115บาทเป็นเงินบำนาญที่ใจ้คุณตลอดชีวิตนะเงินบำนาญตัวนี้นั่นเองนะครับได้ทุกๆเดือนเลยตัวอย่างที่2ส,ส่งเงินสมทบประกันสังคมมา30ปีจำนวนเงิน60เดือนสุดท้ายเฉลีย่ย1,230บาทนะครับส่วนเกินจาก180เดือนคิดดังนี้เอา30ตั้งนะครับลบ15เท่ากับ15ปีนะครับ1.5ูณ15เท่ากับ22.5เปอร์เซที่จะได้เพิ่ม 20%เดิมที่ได้อยู่แล้วบวก22.5%ที่ได้เพิ่มเป็น42.5% 42.5%ของ1230บาทเท่ากับ4,348บาทเป็นเงินบำนานที่จะคุณตลอดชีวิตส่งเงินสมทบประกัศสังคมมาย25ปีจำนวน60เดินสุดท้ายเฉลีย่ย1230บาทส่วนเกินจาก180เดือนคิดดังนี้25-15เท่ากับ10ปีส่วนเกิน สุดคำนวณ1.5คูณ10เท่ากับ15%ที่ได้เพิ่ม20%เดิมบวก15%ที่ได้เพิ่มเป็น35% 35%ของ1,230บาทเท่ากับ3,581บาทเป็นเงินบำนาที่จะใ้คุณตลอดชีวิตนั่นเองส่งเงินสมทบประกันสังคมมา20ปีจำนวน60เดือนสุดท้ายเฉลี่ย1,230บาทบส่วนเกินจาก180เดือนคิดดังนี้ 20บ15ปีนะครับเท่ากับ5ปีส่วนเกินนะครับสูตรคำนวณ1.5คูณ5เท่ากับ7.5%ที่ได้เพิ่มนะครับ20%เดิมบวก7.5%ที่ได้เพิ่มเป็น27.5% 27.5%ของ1,230บาทนะครับเท่ากับ2,813บาทเป็นเงินบำนาญที่จะคุณตลอดชีวิต ส่งเงินสมทบประกันสังคมมา15ปีจำนวน1 2 3 0บาทนะครับ20%ของ1 2 3 0บาทเท่ากับ2 0 4 6บาทเป็นเงินบำนาญที่จะคุณตลอดชีวิตนะเพราะว่า15ปีเป๊ะๆก็ใช้20%คูณได้เลยนะครับตารางนี้นะครับเป็นตารางในกรณีที่เราส่งบำนาญน,นะครับประกันสังคม นะครับปีอื่นๆอย่างเช่นทรง35ปีได้5,115บาททรง34ปีได้4,962บาททรง33ปีได้4,808บาททรง32ปีได้4,655บาททรง31ปีนะครับได้เงินบํานาญ4,501บาททรง30ปีได้เงินบํานาญ4,348บาททรง29ปีได้เงินบํานาญ4,194บาท ทรง28ปีได้เงินบำนาญ4,041บาทสรง27ปีได้เงินบำนาญ3,887บาทสรง26ปีได้เงินบำนาญ3,734บาทสรง25ปีได้เงินบำนาญ3,581บาทสรง24ปีได้เงินบำนาญ3,427บาทสรง23ปีได้เงินบำนาญ3,274บาท ทรง22ปีนะครับได้รับเงินบํานาญ3,120บาทสรง21ปีได้รับเงินบํานาญ2,967บาทสรง20ปีได้เงินบํานาญ2,813บาทสรง19ปีได้เงินบํานาญ2,660บาทสรง18ปีได้เงินบํานาญ2,506บาททรง17ปีได้เงินบํานาญ2,353บาท ทรง16ปีได้เงินบำนาญ2,199บาททรง15ปีนะครับได้รับเงินบำนาญ2 0 4 6บาทนั่นเองนะครับประมาณนี้ประมาณนี้นะครับก่อนจากกันนะครับขอเอาเรื่องราวเตือนภัยนะครับจากธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับมาเตือนทุกท่านกันก่นกอนนะครับ เรื่องนะที่จะเตือนก็คือเงินก้อนสุดท้ายในชีวิตคิดให้ดีก่อนเชื่อใครนะครับเงินเราเก็บหอมรอมริดมานะครับตั้งนานนมนะแล้ววัน,ว,นวันหนึ่งมีโจรที่ไหนมาก็ไม่รู้แอบอ้างนู่นอ้างนี่ว่าเรานะครับว่าเราฟอกเงินว่าเราโกงนู่นโกงนี่ทั้งทั้งที่เราเองก็ไม่ได้โกงไม่ได้อะไรนะครับอย่าเผลอตกใจนะ พวกนี้มันจะพยายามหาสาเหตุหาเหตุผลให้เราตกใจมีหมายสารปลอมมีรายละเอียดนะครับเอกสารราชการปลอมนะครับแล้วก็ส่งมาให้คุณทางลายหรืออะไรนะครับอันดับแรกโทรมาก่อนนะพยายามนะครับตั้งสติให้ดีนะครับอย่าพึ่งเชื่อในสิ่งที่คนเหล่านั้นนะครับพยายามแอบอ้างไม่เชื่อนะครับแล้วห้ามมันให้โหลดอะไร ไม่โหลดนะครับถ้ามันให้คลิกลิงค์คลิกเว็บไซต์อะไรไม่คลิกนะครับไม่ว่ามันจะกล่าวหาอะไรก็ตามนะครับให้ตั้งสตินะครับแล้ววางสายหรือปรึกษาลูกๆหลานๆคนรอบข้างนะครับจำเาไว้ว่านะครับเรื่องพวกนี้เป็นมุกที่ใช้กันมานานนะไม่ว่าจะเป็นบัญชีคุณพัวพันยาเสพติดนะครับต้องโอนเงินมาตรวจสอบด่วน นะครับหรือลงทุนกับเราได้ผลตอบแทนสูงนะครับไม่เชื่อไม่คลิกไม่โอนไม่โลภนะครับคุณก็จะปลอดภัยจากภัยเหล่านี้นั่นเองนะครับอีกเรื่องหนึ่งนะครับการจัดการบัญชีมาหรือบัญชีต้องสงสัยนะครับเมื่อมีใครมาแอบอ้างว่าคุณเป็นบัญชีต้องสงสัยนะครับให้คุณโอนเงินมาตรวจสอบเราทุก ทุกยอดนะครับมีเงินเท่าไหร่โอนมาให้หมดนะครับอย่าเชื่ออย่าโอนเด็ดขาดนะครับพระพวกนี้มันเป็นมุกของวิชาชีพที่พยายามหลอกเอาเงินคุณนะครับเอาเงินคุณไปเพื่อที่จะดูดเงินคุณทั้งชีวิตที่คุณเก็บมาทั้งหมดเพราะนั้นไม่เชื่อนะครับไม่โอนเด็ดขาดนะครับ อย่าหาทำนะครับถ้าใครไม่อยากเสี่ยงโดนแอปดูดเงินนะครับเมื่อมิจฉาชีพพยายามปลอมแปลงนะครับอ,อ้าง,อ,างอ้างนู่นอ้างนี่อ้างว่ามาจากเว็บไซต์นู่นเว็บไซต์นี่อ้างมาจากเว็บธนาคารบ้างอะไรบ้างนะครับอย่าโหลดเด็ดขาดให้โหลดแอปนอกให้คลิกลิงก์นะครับพยายามอย่าโหลดอย่าแอดไลน์คนที่ไม่รู้จักแม้มันจะมีโปรไฟล์หน้าตานะครับอ่ ขนาดไหนก็อย่านะครับอย่าสแกนใบหน้าสงสัยให้โทรตามหน่วยงานเบอร์ตามหน่วยงานที่ถูกต้องเท่านั้นนะครับปรึกษาญาติปรึกษาพี่น้องนะครับปรึกษาลูกก่อนนะอย่าทำตาม